อนุทินย้ำภูมิใจไทยยึดถแถลงการพักไม่หนุนพักการเมืองแก้ไขมาตรา1นึ 2. หลังสื่อถามจุดยืนบวชประธานสภาจากพักก้าวไกลหรือไม่ส่วนบวชให้ใครขอเคอะก่อนประชุมสภาเช้าวันที่4ีกรกฎาคมบอกเพื่อไทยก้าวไกลร้าวเป็นเรื่องของพระเดนไม่เกี่ยวปัดหวังส้มหล่น เราะเป็นเรื่องของบ้านเมืองเดินตามกลไกรัฐสภา,เ,าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวทีเด็ดงานรือสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับข่าวนี้30มิถุนายนนะครับที่พระภูมิใจไทยนะฮะนายอนุทินชาวีรกูลหัวหน้าพระภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนของพระภูมิใจไทยในการบวชเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับในวันที่4รกรกฎาคมนี้ว่าพระภูมิใจไทยคงไม่เสนอชื่อบุคคลเป็นประธานสภาจึงไม่มีความลำบากใจมากนะักเราขอ ดูคดีเดตของแต่ละพรรคที่จะเสนอมาหลังจากนั้นจะหารือกันภายในพรรคที่รัฐสภาก่อนเริ่มการประชุมเมื่อถามว่าขณะนี้พรรคเก้าไกลได้เสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกพรรคเก้าไกลเป็นประธานสภาขณะที่พรรคเก้าไกลมีจุดยืนเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึพรรคภูมิใจไทยจะมีความชัดเจนที่จะไม่โหวตให้นายปฏิพัฒน์ได้เลยหรือไม่นายนุทินบอกว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยเป็นไปตามแถลงการของพรรคเมื่อวันที่17 พฤษภาคม6 6และเมื่อถามว่าขณะนี้มีใครขอเสียงจากาพรรคภูมิใจไทยให้ช่วยสนับสนุนประธานสภาหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีเมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยยอมตำแหน่งประธานสภาให้พรรคเก้าไกลเพื่อแลกกับเงื่อนไขหากว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลและแกดีเดตนายกรัฐมนตรีไม่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกและพรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้มองอยังไงนายนุทินก็บอกว่า ตนคิดว่ารอให้เกิดขึ้นก่อนเพราะว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกและยังไม่รู้ว่าผลการลงมติจะเป็นอย่างไรซึ่งพระภูมิใจไทยก็มีแนวทางอยู่ในใจต้องดูว่าสถานาการณ์วันนั้นจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่มั่นใจได้คือพระภูมิใจไทยจะไม่เป็นอุปสรรคให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองซึ่งหมายถึงองค์รวมคือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนรวมเป็น4ส,สถาบันโดยพระภูมิใจไทยยึดมั่นในแนวทางนี้เราสบายใจในจุดยืนของเราเมื่อถามว่าหากสุดท้ายตัวเลือกนายกมาจากาพรรคเพื่อไทยมีน้ำหนักที่พระภูม จะสนับสนุนหรือไม่นายนุทินกล่าวว่ามีหลักการทางระบบรัฐสภาอยู่แล้วถ้าเราเป็นรัฐบาลก็สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบถือว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันอย่างยาวนานแล้วเมื่อถามว่าขณะนี้รอยร้าวและก็ความขัดแย้งระหว่างพรรคเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มที่พรรคภูมิใจไทยจะกลับมาเป็นรัฐบาลหรือไม่นายนุทินกล่าวว่าความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลเป็นเรื่องของพระและเนนไปเกี่ยวอะไร เมื่อถามว่ามีโอกาสที่พระภูมิใจไทยจะได้รับส้มหล่นหรือไม่นายนุทินบอกว่าเราไม่รอส้มหลน่นไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของบ้านเมืองเรามีแผนอยู่แล้ว หลายแผนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นพักอันดับหนึ่งและอันดับสองเราจึงบอกเสมอว่าพักภุมมใจไทยจะวางตัวให้เป็นไปตามมารยาททางการเมืองและวันนี้ก็ไม่มีข่าวว่าพักภูมมใจไทยจะไปตั้งรัฐบาลหรือว่าติดต่อกับใครเพื่อเป็นบรษัทขัดขวางการดําเนินการของพักอันดับหนึ่งและอันดับสองซึ่งเราก็ยังทําตามนั้นอยู่เมื่อถามว่าเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมามีภาพปรากฏว่าเจอกับนายพานทองแท้จินวัตรบ,บุตรชายของนายทักษิณจินวัตรในวันครบรอบวันเกิดสิปี ของที่สถานีโทรทัศน์ v ว i สทีวมีการพูดคุยกันเมืองหรือไม่นายนุทินกล่าวว่าไม่ได้คุยแค่ไปแสดงความยินดีเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวโทรมาเชิญไปร่วมงานแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอกับนายพานทองแท้ที่บังเอเิญนลงมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอดีก็ทักทายกันตามปกติผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับสำหรับสถานการณ์ของพระภูมิใจไทยที่ออกมาเมื่อวันที่17 พฤษภาคมเป็น,ถนแถลงการนะนะระบุสาระสำคัญว่าพรรคภูมิใจไทยไม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือว่ายกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั่นเองครับ